แม่งอยู่ในเอ้ยไม่ใช่อะไม่ใช่อะนั่นฟอสซิลนี่แม่งตัวเป็นๆแล้วนี่หว่าเอาละครับทุกคนเราก็จะมาต่อในโอซาริสนิวดอนพาร์ทที่สองครับครั้งนี้จะไปสร้างหรือเจอเอเลี่ยนตัวใหม่ยังบ้างก็ไปดูเลยโอเทียสสองวันที่สองครั้งแล้วเราเล่นวันแรกอันนี้วันที่สองแหละก็ได้ไปเล่นนอกเวลามานะไม่มาเล่นให้ดูแล้วก็ไม่ร้ายก็ได้ไปเก็บพวกของอย่างอื่นมาเพิ่มเฮียตกใจเสียงโคตรดังเลยโอเคก็เสียงอะไรมันดังวะตุ๊ดdiagnostic complete โอเคได้ไปเก็บของมาเพิ่มแล้วก็ได้สร้างไอ้ storage เก็บของพลูโทเนียมนี่มีเพียบเลยแล้วก็น้ำเก็บไว้นี่นะลิเธียมเราก็มีมาแล้วไอ้ยังหาเตาย่างเนื้อไม่ได้เลยแล้วไอ้หลอดสีเขียวนี่จะเป็นหลอดความหิวส่วนไอ้สีฟ้าตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยตรงเมาส์อ่ะมันสีเขียวอ่อนดิสีเขียวนี่ว่ะสีเขียวอันนี้สีเขียวข้างในจะเป็นความหิวสีเขียวข้างนอกจะเป็นน้ำ water แล้วอันนี้ก็ยังไม่รู้แม่งคือหาอะไรนี่เนี่ยเป็น HP ของเราเป็นเลือดของชุดโอเคนะแล้วก็ได้ไปเก็บไอของที่เอามาทำสตีลเพื่อที่จะมาสร้างไอพวกที่ตักทรายแล้วก็การจะสร้างอะไรวะกระจกการ์ดใช่ไหมต้องเอาที่ตักแล้วก็จะสร้างที่ตักเอาดูในอินเวนทอรี่เอามันออกมาก่อนโอเคต้องการอะไรนะต้องการอลูมิเนียมเรามีอลูมิเนียมสร้างอย่างสร้างเรียบร้อยแล้วโอเคเอามาใส่ในอินเวนทอรี่อันนี้เก็บเข้าไปแล้วเราก็จะลองมาตักทรายดูกันเอาเทปออกโอเคแล้วก็ตักทรายตักตรงนี้ได้เลยใช่ไหมวะลองตักดูดิตักโอเคตักแล้วแม่งเหมือนแค่จิ้มลงไปใช่ไหมอ้าวเฮียทำไมทำไมมันไม่ถืออ่ะทำไมมันอยู่ใต้ตูดมันเห็นปะทุกคนเห็นปะวะ เนี่ยแม่งนี่แม่งถือที่ตักทรายต้นตีนเนี่ยลองขุดได้ขุดได้ป่ะนี่คือถ้าขุดมันยืนอยู่เฉยแล้วไอ้นั่นทะลุขาตัวเองโอเคเราจะทรายอ่ะเดี๋ยวมาทำกระจกกันดีกว่าก็ตอนยังไม่เล่าต่อตอนที่ไปเล่นนอกเวลาตอนคืนแม่งเป็นอะไรที่แบบโค่นมืดอ่ะมองไม่เห็นนั้นแล้วแบบต้องไปแอบเข้าไปในบ้านพอออกมาตอนคืนด้วยแม่งมีเอเลี่ยนเฮียมาแบบมาคอยแดกอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วหุ่นยนต์เราแม่งก็สู้ให้เราก็คือแบบต้องรอแม่งเช้าตอนกลางคืนแม่งโค่นน่ากลัวเลยน่ากลัวชิบหายมืดชี้เฮียเลยแล้วก็ดีที่เรามีไฟฉายกดตัว L มันจะมีไฟฉายออกมาจากหัวกระบาลเราตรงหมวกเราโอเคเราบอกจะเอาอะไรวะกระจกใช่ไหมเราสามารถคราฟอะไรได้เราอยากคราฟปืนว่ะสตีลแต่เหมือนแม่งใช้เยอะมากเลยในการสร้างแม็กปืนไล่ปืนสั้นนี่เหมือนไม่ต้องเติมแม็กแบบมันยิงได้เรื่อยๆเหมือนไม่จำกัดมันชาร์จในนี้มันบอกว่ามันจะชาร์จโดยอัตโนมัติของมันโอเคแล้วเราสามารถสร้างอะไรได้ปะเนี่ยอยากสร้างไอ้ให้บ้านใหญ่ขึ้นกว่านี้วะต้องหาอลูมิเนียมเรามีคอปเปอร์แล้วสตีลมีเราต้องเอาทรายเพิ่มโอเคต้องเอาทรายเพิ่มทำกระจกเดี๋ยวตักทรายเพิ่มแป๊บนึงเดี๋ยวตักแม่งเยอะเลยต้องการกี่อันวะเนี่ย10กระจกก็ต้องเก็บประมาณ20ทรายวะโอเคคลิกไปเรื่อยเดี๋ยวก็คง20เองถ้ามีแอนิเมชันการตักแม่งจะดูแบบดีมากนี่หายเนี่ยที่ตักทะลุเป้าเลยไอ้ห่าเนี่ยทุกคนเห็นป่ะข้างซ้ายเนี่ยแม่งทะลุไงทะลุเป้าทะลุขาทุเรศมากเลยแต่เกมมันอยู่ใน Early Access เดี๋ยวมันก็คงอัปเดตมีแอนิเมชันการตักซ้ายเพิ่มเองไม่ต้องห่วงหรอกซ้ายเท่าไหร่เนี่ยซ้ายแม่งเกินแล้วซ้ายจะแตกแค่4อันเองเหรอวะ4อันต่อ1สล็อตโอเคโอเคกี่อันแล้วเนี่ย13โอเคมี13กระจกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องมีสตีลแล้วก็มี28ได้แล้วอลูมิเนียม30อลูมิเนียมขาย23คอปเปอร์มีพอเราไปหาอลูมิเนียมกันดีกว่าป่ะโอเคแล้วเราก็ต้องยิงไอ้ปลาหานั่นต่อไม่ใช่ปลาแมลงมันเหมือนปลากระเบนในทรายว่ะมาอลูมิเนียมเดี๋ยวยิงตัวนี้ก่อนเปี้ยแล้วดูเหมือนว่าบ้านเรามันสร้างบ้านต่อไม่ได้ต้องสร้างประตูทางเข้าไอ้ที่เราจะสร้างเลย
ไปอ่านมาอ่านอันเนี้ยมันต้องมีแอร์ล็อกก็สำหรับเข้าไอ้รูเนี้ยเอามาต่อกันไม่งั้นเราจะเข้าไปไม่ได้เพราะบ้านเราไม่มีรูต่อเลยป่ะมันปิดหมดเลยมันเป็นบ้านเดี่ยวอ่ะต่อไม่ได้สร้างเพิ่มไม่ได้แล้วอ้าวยังไม่เก็บเนื้อร่างแม่งจมแล้ววัตตะโอ้โหไอ้ต้นตีนเฮ้ยเบอร์รี่แล้ววะต้นเบอร์รี่เหรอแกเห็นอะไรเบอร์รี่ใช่ปะนี่เห็นเบอร์รี่ปะตัดได้วะลืมไปนี่ไม่ใช่ไมค์ครับเห็นคำว่าเบอร์รี่นะเพี้ยนอุ้ยเหี้ยตัดโอ้โหหูแทบแตกไอ้สัตว์เก็บได้ไหมเป็งโอเคไทเทเนียมเอ้ยอลูมิเนียมดิอลูมิเนียมน่าจะพอแล้วอ่ะเก็บให้มัน30เลยกว่าแล้วก็เอามันต้องการอะไรนะอลูมิเนียมแค่30พอคอปเปอร์เรามีละโคตรดังเยตโตรู้สึกเล่นเติร์ดเพอร์ซันแม่งน่าเล่นกว่าวะเล่นเป็นเฟิร์นแล้วแม่งรู้สึกงานๆว่ะเนี่ยวิ่งแบงหน้าดูแบบดูหลังเนี่ยมุมกล้องเนี่ยมันดูแบบสนุกกว่าไงก็ไม่รู้เลยแล้วอย่างเวลาใช้เจ็ตนะเวลาใช้เจ็ตอย่าใช้แบบนี้อย่าซื้อของแล้วใช้เจ็ตต้องแบบมือเปล่าแล้วก็ใช้เจ็ตแม่งจะไปโคตรไวเลยแหวแป๊บเดียวก็ถึงที่แล้วมาดูเติมน้ำมันไอ้นี่ยังไงนะไอ้ฮอปเวอร์ทำไมเอาตัวเราเอ๊ะทำไมหน้าจอมันเหมือนเปียกวะฝนตกเหรอดาวองคามีฝนตกด้วยเหรอวะนี่ดาวองคาผมไม่แน่ใจแม่งน่าชื่อว่าโอไซริสเอามันมาใส่เอ้ยเอาของมาใส่ในตัวเราเสียงอะไรวะฝนตกเหรอวะเนี่ยเหนือพายุทรายพายุแน่เลยพายุทรายมาอย่างเงี้ยมาตลอดครั้งแล้วแม่งก็มาแม่งมาตลอดไปสักกระจกอ่ะกระจกแล้วก็คอปเปอร์สร้างได้เลยไหมสร้างได้เลยโอเควางไหนดีวะเหมือนวางไม่ได้เลยวะเอาวางก็จะวางแล้วทำไมมันนี่มันก็ทำไมมันกว้างทำไมเหมือนไม่มันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนกูต้องสร้างอะไรเพิ่มวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราหาที่วางก่อนอยากหาที่แม่งกว้างๆตรงนี้เนี่ยโอเคมั้งอ่ะตั้งวางปึ๊ด 100% เต็ม yes เรียบร้อยโอเคมันเหมือนแม่งไม่ complete วะมันยังไม่เสร็จอ่ะอะไรวะเฮ้ยแม่งกูสร้างของปลอมไม่ได้มันควรจะมีที่ปิดดิกำแพงอ่ะหายไปไหนอ่ะทำไม what the fuck ต้องให้ใครมาซ่อมเพิ่มอ่ะเดี๋ยวดูดิให้หุ่นยนต์เราซ่อมเพิ่มอ่ะหุ่นยนต์เหมือนเราจะซ่อมรีแพร์อ่ะทำมาสักอย่างไงซ่อมได้ไหม what the fuck งงว่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เสร็จอ่ะตีแม่งเลยตีก็ดังชิบหายแสบหูมันไม่ซ่อมว่ะวัตฟ้าทำไมทำเหมือนกับเราอย่างงี้ตัวเราสร้างแอร์ล็อกดีกว่าทำไมนี่มันไม่ใช่พายุสายเนี่ยเหมือนฝนน่ะพายุสายคุณก็มีสายแม่งหมอกก็ชัดเลยโคตรหมอกแอร์ล็อกแอร์ล็อกต้องการอะไรบ้างอลูมิเนียมโอเคยังมีของเหลือต้องการแค่อลูมิเนียมเดี๋ยวบินไปงู้นดีกว่าวีไอรอนอลูมิเนียมไงนั่นไงไอรอนนี่แหละอลูมิเนียมนี่โอเคไอเสียงแล้ววะทุกคนได้ยินใช่ไหมแม่งเหมือนเสียงเอเลี่ยนเดี๋ยวเธอมึงอย่ามีกับกูยิงตายห่าเก็บให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็ไปเอาไว้ในสตอเรจเอาหันตรงนี้ดิเอ้าวู้มันย่างไงตีอย่างงี้หายโอเคเก็บของแล้วก็บินไปมีเอาแอร์ล็อกไปต่อตรงนั้นน่าจะเสร็จมั้งคงจะมั้งไม่มั่นใจว่ะต้องเอาแอร์ล็อกต่อหรือเปล่าแอร์ล็อกจ้าแอร์ล็อกจ้าแอร์ล็อกต่อแอร์ล็อกต่อนี่มั้ยอ่ะต่อนะน้ำบันไดมันหายไปไหนวะในภาพมันมีบันไดไม่ใช่เหรอไหนดูที่พอวางเสร็จมันจะมีบันไดแถมไหม yes เรียบร้อยแล้วไงงงชิบหายอ่ะเปิดอือฮึปิดแล้วมันบอกว่า begin f อ่ะเปิด
เอาแอร์ปิดพอออกมาจัดก็ไม่ต่างจากข้างโอ้ยมึงไงทำไมไม่เสร็จวะโคตรงงนี่ของเกมสตรัคเจอร์เฮี้ยมากเลยเหมือนมันจะต้องสร้างน่าจะสร้างเพิ่มเรามีมอสติดทูนี่หว่าเนี่ยลองดูดิเผื่อมันจะยิงฉีดแล้วสามารถสร้างไอ้กำแพงนี้ได้กำแพงต้องสร้างเท่าไหร่กำแพงโอ้โหยัดโดกำแพงต้องมาสร้างเอาต่างหากด้วยวะทุกคนมันต้องการไอรอนคอปเปอร์อลูมิเนียมไอรอนไหนที่เรามีปะคอปเปอร์ต้องการทองแดงแล้วที่เก็บเนี่ยวะเนี่ยทองแดงอลูมิเนียมโอเคกูต้องการใช้เปิดทองแดงเรามีแล้วก็อลูมิเนียมมีแล้วก็ไทเทเนียมใช่ไหมเดี๋ยวดูสิจะสร้างได้กี่กำแพงแม่งน่าจะได้น้อยมากๆเลยว่ะตรงไหนต้องไปหาทองแดงแล้วแหละนะต้องการไอรอนน่าจะอยู่ในโฟมอลูมิเนียมไม่ต้องการใช่ป่ะดูก่อนไอ้เหี้ยดูหลายรอบแล้วอลูมิเนียมคอปเปอร์ไอรอนโอเคอลูมิเนียมคอปเปอร์ไอรอนเราไม่มีไอรอนเหรอวะไอรอนไม่มีแล้ววะโอ้โหงั้นไปเก็บมาไปเก็บกันดีกว่ามีดูเติร์ดเพอร์ซันหนูกว่าไอรอนอยู่นี่เองเนี่ยแหละไอรอนสีแดงส้มๆไม่มีเอเลี่ยนมากัดกูใช่ไหมดีนะคอนแม่งไม่มีพังอ่ะเก็บโอเคแล้วเก็บอลูมิเนียมเพิ่มดีกว่าเหมือนแม่งจะน้อยเก็บแล้วเวลาของหนักตัวนะแม่งเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเวลาของเราเต็มตัวแค่ใช้เจ็ตนะก็สามารถบินไปไวได้ไม่ต้องวิ่งแบบให้แบบหนักตัวคือเจ็ตแม่งทำให้ลายน้ำหนักไปอย่างไวอ่ะคนงงมีโอเคออติทูตั้งกำแพงธรรมดาเอากำแพงธรรมดาดีกว่าหรือเราจะเอากำแพงให้มันเป็นหน้าต่างเดี๋ยววะกำแพงหน้าต่างก็น่าสนใจนะว่ะเอาหน้าต่างดีกว่าวะหน้าต่างน่าจะดูดีกว่าวะน่าจะสวยอยากรู้ว่าสร้างบ้านสวยจะเป็นไงตักเราสร้างกำแพงได้ประมาณ4บานต้องไปเก็บไอ้ทองแดงเพิ่มนอกเล่นนอกเวลาแล้วเก็บมาน้อยมากเพราะตัวเรามันเก็บของได้น้อยอ่ะไม่เวิร์กเลยแชทเอากระจกกูมาครับมา Multi to uniteลุยเอ้าแล้วทำไมตัวกูไม่มีอันนี้วะกระจกขอโทษเอากระจกเรามาโอเคเอากระจกมาให้เราโอเคสร้างกระจกนะไอ้เหี้ยนี่ก็ชนแต่กูไอ้ปะโทษเอาติดโอ้ยกูอยากจะบ้าตายวันไหนอะ normal ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องการ normal ทำไมมันให้ what the fuck เฮ้ยโคตรเปลืองอะแล้วแม่งจะย้ายยังไงวะเนี่ยโอ้โห get do นี่ไงใส่อะตะกี้เปลือง2รอบมากเลยจะสร้างไม่เสร็จไอ้สัตว์กำแพงเสร็จได้ไหมโอ้โหแค่เนี่ยกำแพงนี่อยากกำแพงกระจกนึกว่าจะใสไอ้ชาติไม่ใช่เลยเหลือกี่บานวะเนี่ยจะโดเหมือนต้องการเยอะมหาศาลปิงเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7อ้าวโคตรเยอะ
ต้องไปหาทองแดงโอเคมาทุกคนเราได้ออกมาทนภัยกันอีกรอบนึงแล้วเว้ยไปหาทองแดงแล้วคราวนี้เดี๋ยวของเก็บก่อนนะตัวจะหนักชิบหายนี่มารวมกันเอานี่ไว้นี่โอเคที่ตักก็ไว้กับเราน้ำหิวไหมเดี๋ยวกินอาหารก่อนดีกว่าเอาสีเขียวก็จะเพิ่มเห็นปะแล้วกินน้ำน้ำเดี๋ยวค่อยกินดีกว่าเพราะมันยังน้อยอยู่เลยโอเคนะของเดี๋ยวจัดของก่อนอือฮึพร้อมปืนอยากทำกระสุนปืนว่ะมันต้องการอะไรบ้างนะกระสุนปืนต้องการสตีลว่าเรามีสตีลไหมสตีลเหรอแม่งไม่ค่อยจะมีสตีลมีแค่3แล้วเดี๋ยวก่อนนะไออันไหนมันต้องการสตีลวะเดี๋ยวดูก่อนวิ่งมาดูก่อนไม่ต้องการสตีลโอเคง่ายอยู่แต่ถ้าเราอยากสร้างกระสุนก็ต้องเก็บคอปไม่ต้องเก็บคอปเปอร์เลยเก็บแล้ววะแมกนีเซียมโอเคนะก็จะไปตอนนี้ต้องเอาแมปออกมาดูแล้วมอสติทูนี่ไม่มีค่าโอ้ยจูแม่งเอาไว้ซ่อมของเฉยเราก็จะไปไปตรงคอปเปอร์ที่จำได้ที่ไปน่าจะเป็นประมาณลบ10หรือ10สักอย่างหนึ่งว่ะกูลืมละแม่งแต่ถ้าไปเอาแมกนีเซียมมันจะเป็น 5.8 4.8 5.8 4.5 สักอย่างโอเคเราได้มาเจอไอปูยักษ์นี่อีกแล้วเราก็จะไปห่างมันไม่ยุ่งแม่งดีกว่าเฮ้ยนั่นปูตกมาจากฟ้าใช่ไหมเนี่ยวัตไอสัตว์แม่งสปอนเหมือนอาร์คเลยเฮียตกมาจากฟ้า อยากรู้เลยว่าเหนือภูเขางั้นแม่งมีอะไรดูกันดีกว่าเฮ้ยนี่คอปเปอร์วะเฮ้ยคอปเปอร์เจอแล้วเยสโตในสุดเดี๋ยวเก็บคอปเปอร์ไปดูหลังเขากันหน่อยปีอะไรเก็บคอปเปอร์แล้วเจอครบไปนึกว่าทองอ่ะเนี่ยทำไมมันค้างวะเสียงอะไรวะเสียงน้ำมันกัดเราป่ะไม่มีโอเคถ้ามีคอปเปอร์ก็ต้องมีซิลเวอร์ก็ต้องมีทองไอ้นี่มันไอรอนนี่ว่ะเดี๋ยวเก็บไอรอนทำไมวะนี่ไอรอนนี่คอปเปอร์อยู่นี่ปะโถหนักตัวยังวะเนี่ยแม่งตีโคตรจับใจเลยวะ คือตีแล้วแตกจริงๆตัวหนักยังตัวยังไม่หนักเดี๋ยวเก็บเพิ่มนี่คอปเปอร์อีกแล้วเก็บอย่าตกอย่าหนีเราเต็มยังโอเคจะเต็มดูหลังเขาดีกว่าเราจะไปดูหลังเขาทิ้งเก็บนี่ก่อนเก็บของเดี๋ยว cover ไวๆหน่อยแมดูหลังเขามีอะไรเอ่ยหลังเขามีอะไรมันดูสูงจังโอเคยังอยู่บนเขาดูล่างต้องการดูล่างเฮ้ยมีอะไรอยู่งั้นน่ะเห็นปะแม่งมีจานดาวเทียมโหเหี้ยแต่โคตรไกลเลยว่ะไอ้สัตว์ไปดูที่เผื่อมีของอะไรเก็บแสดงว่าต้องมีคนเคยมาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนตรงนั้นอะไรตรงนี้ก็น่าไปว่ะไอ้นั่นภูเขาทรงอะไรวะน่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรใหม่มีเอเลี่ยนตัวใหม่มาเว้ยนั่นมันเอเลี่ยนอะไรตัวใหญ่อยู่น่ะตัวนั้นน่ะทำไมนี่แม่งเหมือนไอ้ตรงเนี้ยอันเนี้ยแม่งเหมือนไม่เหมือนไอ้ภูเขาแม่งเหมือนอะไรวะเหมือนฟอสซิลอ่ะฟอสซิลเอเลี่ยนอ่ะใช่ป่ะนี่เอเลี่ยนเต่าเนี่ยไอ้สัตว์มันชื่อว่าทัมโบโอเคเอเลี่ยนชื่อทัมโบครับทุกคนเต่าแม่งมากัดกูไหมมันช้ากูว่าแม่งน่าจะช้าถ้ามันเหมือนเต่าโอ้ไล่กูไม่ได้หรอกเฮ้ยทุกคนนี่แม่งไอสัตว์นี่แม่งฟอสซิลนี่หว่า นี่แม่งฟอสซิลเอเลี่ยนใช่ไหมนี่มันเหมือนตัวเหี้ยมาหือมายักษ์มากเลยว่ะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยจานดาวเทียมไม่ไปเจอนี่แล้วหรอเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนเผื่อมีของให้เราเก็บไอสัตว์ของเก็บแต่ตัวกูนี่หนักแหละมันมีแร่ธาตุอะไรเก็บปะวะเดี๋ยวไปสำรวจดูกันดีกว่านี่แม่งสร้างกระดูกฟอสซิลเอเลี่ยนนี่หว่าเฮ้ยตัวใหญ่มากดีนี่แม่งตายห่าแล้วไม่ใช่มันมีตัวไม่ใช่มีลูกมันนะถ้ามีลูกมันจะต้นตีนมากเลยกูแบบหนีไม่ได้แน่เลยกูเหี้ยตก
ตก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 แกตัวใหญ่มากเก็ตเคแม่งอยู่ในเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่อะไม่ใช่อะนั่นนั่นฟอสซิลนี้แม่งตัวเป็นๆแล้วนี่หว่าเฮ้ยหนีทันอุ้ยเย็ดโดโคตรใหญ่อ่ะเข้าไปซาละโอเคเราจะไม่ไปงั้นโอ้เฮียมีอีกยังจะมีอีกฟอสซิลหนึ่งที่มีกี่ตัวเนี่ยเฮียไปบ้านคนงั้นดีกว่าหรือว่าเรากลับดีวะอ่ะดูก่อนดีกว่ามีของอะไรเก็บหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีเรากลับบ้านเลยไปตั้งกำแพงใหม่มีจานดาวเทียมคมๆก็มีจานดาวเทียมแบบแบนๆด้วยวะพูดเสียงอะไรวะแล้วเราก็ยังเจอต่ำเหมือนเดิมแต่ไอ้หนอนเนี่ยแม่งโคตรใหญ่ใหญ่ยังแบบไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนั้นแทบแม่งหนีแทบไม่ทันอะเมื่อกี้แม่งขอบปากเกือบจะโดนแดกแล้วอะนั่นเอเลี่ยนอะไรวะนะนั่นเอเลี่ยนอะไรอะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยสัตว์หัวแม่งเตรียมปืนละกูเตรียมปืนละต้องเป็นอันตรายแน่ๆเลยทำไมเวลาถือของมันเคลื่อนที่ช้างเลยวะ holy shit เราต้องฆ่ามันใช่ไหมทุกคนเราไม่ยุ่งกับแม่งดิห่างๆแม่งดีกว่าเนาะว่าปะคือถ้าเราฆ่ามันนะก็ได้ได้เฮียอะไรได้เหนือเอเลี่ยนแค่นั้นน่ะได้ของแค่นั้นนี่โดมใครวะเนี่ยไม่มาอยู่กับเรานะนี่มีของแล้วเราเก็บปะวิ่งเข้ามาแล้วเอาเป็นบ้านเราได้เลยปะวะเนี่ยกูไม่ต้องสร้าง แค่สร้างกำแพงมาต่อเพิ่มเวิร์กปะต้องเอามอสซี่ทูออกมาดิมันจะต่อเติมได้ปะดูดิต่อไม่ได้ว่ะแม่งล้างอ่ะทำเพิ่มไม่ได้อ่ะนี่เป็นที่ปลูกใช่ไหมเราก็มีในเนี้ยใช่ป่ะปลูกผักนี่หว่าปลูกอาหารโอ้โหโอเคไม่มีของให้เก็บเลยจริงๆนั่นตู้อะไรเก็บได้วะดูก่อนทำไมหายใจแรงแรงครับตัวเราเก็บใช่ไหมโอ้โหนี่ดูเหมือนโคตรสะอาดเลยไอ้ตู้บ้านเนี่ยไม่มีของให้เก็บเปิดก็ไม่ได้โอเคไปดูจานดาวเทียมก่อนไปห่างๆจากเอเลี่ยนตัวนั้นขึ้นได้ป่ะวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันสว่างแล้ววะสว่างโคตรไวอ่ะเยตโตมีอะไรกูเก็บไหมครับเฮ้ยเปิดเครื่องได้มั้ยเนี่ยดูดิฮัลโหลตูดกดหาอะไรไม่ได้เลยตบแม่งตีก็ไม่แตะโอ้ยเฮียเจ็บลายนิ้วมือเปิดทำอะไรไม่ได้ยานดาวเทียมไม่อยากเอายุ่งกับมันว่ะงั้นมาดูนู้นกันไปเดี๋ยวกลับบ้านมันเป็นทางกลับบ้านเนี่ยไปอย่างนี้ดีกว่าแม่งไม่มีผู้รอดชีวิตเลยแต่ถ้าเล่นออนไลน์อาจจะมีผู้รอดชีวิตแล้วก็จะมาฆ่ากูตายเก็บของกูหมดพอของเราตกใช่ไหมของตกนี่ตายอ่ะตายของตก PVPแย่งกันใหญ่เลยมันมียานอวกาศที่สร้างป่ะเนี่ยนั่นแสงเหลืองๆสอสีแสงสะท้อนใช่ไหมโอเคเครื่องแม่งเหมือนกันก็คิดว่าคงไม่มีอะไรให้เก็บเป็นแค่ความสวยงามของดาวดวงนี้แค่เนี้ยปากลับบ้านกันกูเลสนี่แม่งเริ่มมืดด้วยเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะเว้ยว่าความมืดไก่ดาวตรงเนี้ยแม่งโหดสัตว์ขนาดไหนแม่งน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวดูเวลาแม่งมืดแม่งมืดกว่าเดิมอะตอนเนี้ยถ้าไม่รีบกลับบ้านเดี๋ยวเอเลี่ยนออกมาแดกแน่แค่อยู่เฉยมันก็มากัดเราตอนคืนอะเหมือนไอ้พวกออกหาแดกตอนคืนรู้ทำไรแม่งจะมาฆ่ากูงงกูมาสร้างบ้านขอที่อยู่อาศัย มาฆ่ากูแต่ดีอยู่อย่างนึงคือมันไม่มีปัญญาทำลายบ้านเราไม่ทำดาเมจเลยคือตอนคืนหลบในบ้านเนี่ยได้ยินเสียงแคว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 แม่งตู้กับไอหุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์ก็ยิงจนตัวเองระเบิดตูมแต่ก็อย่างที่บอกถ้าหุ่นยนต์หายไปแค่ล็อกเอาท์ก็ล็อกอินหุ่นยนต์ก็กลับมาเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่โอ้เมื่อไหร่กูจะถึงวะเนี่ย500 เมตรแม่งมืดละ
แต่เอาละได้ยินเสียงอะไรไหมตะแกะเหมือนเสียงอะไรเคลื่อนตายได้ยินเสียงตีนเดินนะตะแกะตะกี้ได้ยินเสียงตีนเดินแต่เรามองไม่เห็นเว้ยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเปิดไฟอะลืมเปิดไฟไปเลยเราใกล้ถึงบ้านเราครับทุกคนไงอยู่ข้างหลังกูวะไม่มีนะเรายังพอมีไฟทุกคนแล้วก็ไฟข้างหลังเรายังไม่ต้องกลัวแต่แม่งมืดเฮี้ยมืดกว่านี้ยังมีแต่นี่มีไฟมันดูไม่ค่อยมืดเนี่ยพอกูปิดไฟอ่ะมืดทันทีมองเฮี้ยไม่เห็นเลยเราไปขวามือละโอ้ยแค่ร้อยเมตรโอ้ยถ้ามีเอเลี่ยนอยู่ใกล้บ้านเราจะเห็นหุ่นยนต์เรายิงแม่งหุ่นยนต์กูก็ตายหาไปแล้วใช่ไหมตายหายังวะถามว่าแม่งยังไม่ตายนะโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายมันยังตะเวนลาดตะเวนอยู่จะเซฟกันปนหมื่นมืดชิบหายเลยโอเคโอ้ตั้งได้ยังต้องการอลูมิเนียมอลูมิเนียมไม่เหมียววะเนี่ยอลูมิเนียมอยู่ป่ะอลูมิเนียมอลูมิเนียมขาอลูมิเนียมอยู่นี่โอเคตั้งนี่ต่อทำไมมันวิ่งช้ายังเลยวะตัวเราหนักโอเคตัวเราหนักต้องการโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ต้องการกระจกยัดโดมาตากทรายเพิ่มสร้างของตอนคืนนี่แม่งลำบากจังเลยว่ะมืดก็มืดไอ้สัตว์เอ้ยตอนนี้ตัวเราหนักนะเนี่ยสีแดงมีหนังสือสีส้มบอกว่าตัวเราหนักเดี๋ยวขอแยกของก่อนออกก่อนได้ปะเก็บไว้ในอินเวนทอรี่เก็บยังโอเคเก็บละตัวเราไม่หนักอ่ะเดี๋ยวขุดต่อเราเลเวล2อะไรเลเวล2วะอ๋อเนี่ยเลเวล2แล้วมีสแตทให้อัพด้วยนี่หว่าลืมไปเลยเอเลี่ยนมีไหมยังไม่มาเอเลี่ยนยังไม่มาแต่ที่เลี่ยนมันมาไปไวเนี่ยเดี๋ยวได้ยินเสียงถึงงั้นเราก็ฆ่าแม่งหมดอ่ะไหนดูนะปิดไฟเรามองไม่เห็นเลยเว้ยมืดคำว่าพระจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ไหนกูไม่รู้ทำกระจกสิเอาทำกระจกโอเคกระจกได้แล้วมันเลยสร้างกำแพงเอาลืมเก็บกระจกอีกแล้ว What the fuck กระจกโอเคจบค่ะจะทุกบ้านบ้านเราเนี่ยจะได้ใหญ่กว่าเดิมปึ๊ดรีบสร้างเอาไว้กว่าก่อนนี้เอเลี่ยนจะมาแดกกูตอนคืนครับกระจกเหมือนจะไม่พอใช่ป่ะไอ้เหี้ยไอวันก็ไม่พออีกโหต้องวิ่งออกไปข้างนอกไปเก็บแม่งไงนะในนี้ไม่มีเหรอวะไม่มีแน่เลยไอ้มีโอ้โหรอดไปรอดยังไม่สวยขนาดนั้นนั่นดวงอาทิตย์ป่ะน่ะแต่ดาแต่ว่าแม่งเคลื่อนที่ไวมากเลยว่ะต่อวีดเฮ้ยไวดิกูชักจะห่ำลุกละถ้าจะห่ำลุกละเอเลี่ยนจะมาแดกกูเปล่าถ้ามันไม่มาก็ดีนะแต่ถ้ามาคงจะระทึกที่เฮียเลยกี่บาเนี่ย1 2 3 3บาเสียงแล้ววะ
ว่าได้ยินเสียงตีนเดินนั่นไงทุกคนแม่งมาเลยมันมาหาเราแล้วมันไหนมาบอกว่าตอนคืนมันจะมากัดเราหาละตอนนี้เราอยู่ข้างบนหลังคาทำเหี้ยอะไรเราไม่ได้หรอกมันกระดกได้วะอุ้ยเหี้ยเสียงดังไว้ปะเอ้าเหี้ยติดในบ้านเอ้าเหี้ยไปไหนไม่ได้อีกกูโอเครีเสียงอะโคตรดังก็เอ้าเหี้ยติดเลย what the fuck เฮ้ยติดว่ะไอ้เหี้ยติดอยู่บนหลังคาเคลื่อนที่ไม่ได้ทำไมทำกับเราอย่างนี้อะครับคนตอนนี้กูว่ากูสวยแต่คือตอนตะกี้ได้ไปติดอยู่บนหลังคาบ้านตอนนี้ก็ได้ทำลายไอ้แอร์ล็อกแล้วก็ได้ออกมาแต่ตอนนี้หุ่นยนต์กูได้พังแล้วก็ตายห่าไปนะแต่ตอนนี้ก็ปัญหาก็คือไอ้เหี้ย2ตัวนั้นแม่งอยู่ข้างนอกบ้านตอนเนี้ยเดี๋ยวดูนะออกไปแม่งเตรียมตัวแดกกันแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วยิงทะลุได้ไม่ได้ด้วยมึงแล้วเหมือนจะเป็นเอเลี่ยนตัวใหม่ที่พวกเรายังไม่เคยเห็นนะมึงเก็บมันเนี่ยไอ้สัตว์ตายได้โปรดตายหาไปซะจะมาหากูไหมต้องหากูอย่างแน่นอนครับเพราะงั้นกูจะขึ้นไปข้างบนหลังคาบ้านกูอีกรอบมึงแล้วกูหวังคงจะไม่ติดนะกูเฮียแม่งคนน้ำไปใส่กูน่ะยิงแม่งให้ตายก่อนน้ำอะไรน้ำเยี่ยวอ่ะไม่เอาไม่กินไม่หวานไม่อร่อยทีนี้เมื่อกี้เซฟไปแล้วไม่งั้นโอ้เฮียแม่งไวมากเลยยิงแม่งเรียบร้อยตายหาแล้วไอตัวที่สองเนี่ยต้องยิงให้แม่งตายคือไอสองตัวเนี้ยมันจะมาทุกคืนเลยแบบแม่งจะแบบมันจะมาฆ่ากูไว้ได้อะโอเคหุ่นยนต์ได้ตายเห็นไหมถ้าดูเนี่ยดูเนี้ยหุ่นยนต์ไม่มีแล้วแถวบ้านโอ้โคตรสวยอะโอเคเราก็จะทำไออย่างที่เดี๋ยวโชว์ดูนะเนี่ยที่ทำมันพังเห็นป่ะเนี่ยถ้าไม่พังมันออกนะกูก็ติดอยู่อย่างเงี้ยอ้าวเฮียจะติดเนี่ยอย่าติดเขาร้องไม่ติดทูสร้างอะไรดีวะต้องการเหล็กเพิ่มไปหาเหล็กแป๊บเดียวระหว่างเก็บเหล็กไปกูว่ากูขุดไปด้วยกว่าขุดได้ไหมโอเคเหลือแค่3กำแพงเท่านั้นแล้วก็จะทุกอย่างจะโอเคทันทีโอเคไม่มีตะขาบบ้านนั้นใช่ไหมไปเดินหน้าต้องการเหล็กอยู่นี่เองไม่ว่าเหมือนเวลาเดินแม่งติดขัดว่ะโคตรน่ารำคาญแบบจะวิ่งแม่งก็ไม่วิ่งคือแบบมันต้องทำแอคชั่นนี้ก่อนแล้วก็ทำอีกแอคชั่นหนึ่งไม่ยังไม่ค่อยลื่นโอเคเหล็กพอแล้วตอนที่จะวิ่งเข้าบ้านเหมือนกันเป็นคือเกือบโดนมันแดกตายอ่ะไอ้สองตัวนั้นอ่ะดาเมจไม่ใช่เล่นๆเลยนะเห็นป่ะถ้าดูตรงไอ้วงกลมขวาสุดเลือดลดเนี่ยโชคดีเรายังไม่ตายหาต้องการกระจกโอเคไปเก็บกระจกกันไว้เก็บของสิครับกูกดตั้งนานยังไม่เก็บอีกโอเคลาสอ่ะเรียบร้อยอย่าลืมเอาเข้ากระเป๋าแม่งไม่ยอมเข้าไอ้สัตว์ที่เร็วโอ้ถอยหลังได้ด้วยเยสโดโคตรเทพถ้าแม่งเปลี่ยนกันใช้ของการอากาศก็คงจะดีนะแม่งทำไม่ได้ปึ๊ดร้อยอีกแค่บานเดียวบานขวานี้แล้วก็เสร็จเลยเว้ยเหมือนยังไม่เสร็จต้องไปแอร์ล็อกยังไม่เสร็จต้องการกระจกอีกแล้วเอ้ยขุดอีกรอบหนึ่งขุดสิครับแล้วก็ทำกระจกโอเคบานสุดท้ายละสำหรับให้บ้านนี้โอ้โหนี่คือท่าถอยหลังมึงใช่ไหมสุดยอดไปเลยโคตรเทพพักคอชิบหายนี่คือการถือคอโบของเขานะครับเยสโดใส่นักบินอวกาศนี่แม่งสร้างบ้านนี่เป็นกำแพงสุดท้ายเสร็จละจะบอกต้องทำหลังคาไหมหลังคาเสร็จให้เลยว่ะเวิร์กโอเคมันต้องการให้เราซ่อมอ่ะซ่อมยังให้เราซ่อมอ่ะซ่อมแล้วไฟสีแดงอยู่
ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิมใช่ไหม yes ต้อมแล้วเว้ยบ้านเราอุ้ยเฮียตกใจบ้านเราเสร็จแล้วห้องใหม่ของเราเกตโตเป็นไงทุกคนมีกระจกทุกบานมองเห็นหมดลายเอเลี่ยนมาเก็บของกันก็จะเข้าไปในบ้านเย้แล้วก็เพิ่มความดันปล่อยแอร์ตอนนี้เนี่ยนี้ก็ได้มีออกซิเจนมาแล้วสดชื่นห้องใหม่ของเราห้องเก็บของวางของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายยังมีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีทั้งเตียงอะไรมั่งแล้วเนี่ยโซฟาล็อกเกอร์ที่นั่งคอมพิวเตอร์ what the fuck มีห้องอาบน้ำด้วยโอ้โหนี่กูจะใส่อยู่นี่ตลอดคลิปเลยใช่ไหม โอเคนะครับก็เราก็ได้เห็นนะสำหรับพาร์ท2นี้ในเกมOsiris New Dawn ได้เห็นเอเลี่ยนใหม่ประมาณ 3-4 ตัวตัวเต่าหนอนยักษ์แล้วก็ไอ้2ตัวแม่งมาตอนคืนแล้วก็ได้เห็นแร่ธาตุใหม่แล้วก็ได้สร้างโดมเพิ่มอีก1ซึ่งแม่งก็ใช้เวลาโคตรนานเลยนะครับทุกคนถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยครับทุกคนผมชื่อโนพีแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเพียว